แม่เขากลัวเราเคร่งคัดมากอะไรมากเอาจริงเอาจังมากก็กลัวลูกจะบ้าบทเนนปี19ผมก็ขอหลวงพ่อเพี้ยนองค์พ่อผมขอศึกษาตำราโบราณมึงท่านว่าเฮ้ยมึงต้องสอบต้องทำตีให้ได้ก่อนเปิดฟ้าบทเนนเปิดเมืองบาดาลเพราะเราเคารพเปิดโชครับทรัพย์เปิดทรัพย์รับโชคมันลงแล้วมันแก้เคล็ดแก้อาถรรพ์เปิดทิศเปิดทางให้เราอันนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะเคยมาไหว้ที่นี่ขอพรกับไอ้ถูกหวย200,000กว่าบาทนี้เลยยังไงแบบนี้เลยเดี๋ยววันนี้จะมาขอใหม่วันที่หนึ่งเลยสวัสดีครับผมโก้สถานีความเชื่อวาไรตี้ความเชื่อชุมชนคนสายมูต้องบอกว่าคลิปนี้ผมยกให้เป็นเรื่องเด็ดตำนานมูวาระพิเศษรับปีมังกรทองของสถานีความเชื่อมาตามรอยพระเกจิแนวหน้าของไทยเรื่องลือในสายพุทธคมสรรพวิชาเข้มขังหลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์แถวจังหวัดนครปฐมในวาระงานบุญใหญ่ประจำปีไหว้พระขอพรปิดทองลูกนิมิต9วัด99ลูกงานนี้เมื่อสมัยก่อนแต่ละวัดก็จะมาขอลูกนิมิตหมอก็จัดซื้อถวายไปตอนหลังๆวัดเยอะเข้าเราก็เลยจัดลูกนิมิตมาทางวัดก็เลยมีการปิดทองลูกนิมิตใช้คำว่า9วัด99ลูกชมทุ่งทานตะวันชมไฟละล้านดวงแต่ละปีก็ประมาณ10กว่าปีแล้ววัดแต่ละวัดก็มารับลูกนิมิตไปเรียกว่าหลาย10วัดอ่ะการปิดทองเนี่ยผมว่ามีสมาธินะแปะไปปิดไปมันเหมือนก็ต้องระวังอ่ะวางทองจะปิวระวังทองอะไรนะความรู้สึกมันบางทีคนตั้งใจช่วงเนี้ยช่วงรอบๆโบสถ์ผมว่าทำให้จิตมีสมาธิได้มากๆถึงโบราณเขาก็เชื่อนะอย่างเช่นการถวายสังฆทานเขาก็ถือว่าบุญใหญ่การบวชพระก็ถือว่าบุญใหญ่การปิดทองลูกนิมิตก็ถือว่าบุญใหญ่หลวงพ่อแป๊ะท่านยังได้เมตตาเล่าเรื่องราวภูมิหลังของท่านถึงที่มาของการร่ำเรียนสรรพวิชาในสายพุทธคมให้ฟังอีกด้วยครับบางทีสมัยก่อนในคนบ้านนอกมันก็มีหมอประจำบ้านขออภัยนะเป็นทั้งหมอยาหมอผีหมอดูอะไรเงี้ยผมชอบมาตั้งสมัยนู้นก็จะคุกคีกับพวกเนี้ยแล้วก็คุกคีกับพวกผู้เฒ่าผู้แก่เขามีประสบการณ์เขาก็ถ่ายทอดอะไรให้เราบางทีแม่เขาก็บ่นไอ้บ้าจะบ้าอะไรเงี้ยนะแม่เขากลัวเราเคร่งคัดมากอะไรมากเอาจริงเอาจังมากก็กลัวลูกจะบ้าแล้วก็ผมก็เกิดอยู่วัดตุ๊กตาวัดกลางวัดใหม่ก็ถือว่าเป็นวัดที่ทุกคนก็จะค่อนข้างรู้จักหลวงพ่อปานวัดตุ๊กตาพระจอมวัดตุ๊กตาพระเนตรวัดตุ๊กตาพระเพียรวัดตุ๊กตาหลวงพ่อบุญหลวงพ่อเพิ่มพระเจอวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อผูกวัดทิ้งวัดใหม่สุชาลาหลวงพ่อเนตรเนี่ยผมยังเด็กอยู่หลวงพ่อเพียรเนี่ยถือว่าเป็นอุปชาผมบทเนนปี19ผมก็ขอหลวงพ่อเพียรองค์พ่อผมขอศึกษาตำราโบราณมึงท่านว่าเฮ้ยมึงต้องสอบต้องทำตีให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาเอาตำราแล้วก็สอบว่าจะทำตีได้แล้วงอตำราให้ผมอยู่วัดสว่างอารมณ์เนี่ยปี2525ที่วัดเราก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายสถานก็เน้นไหว้พระเงินพระทองหลวงพ่อรวยตะทองนิ้วรายบนศาลาใหญ่ยี่โกหกบนศาลาใหญ่เสียงแปะพระประธานบนศาลาใหญ่นอนลงต่อชะตาบนศาลาใหญ่ไหว้พญามัจจุราชเป็นการเตือนให้คนเรามีสติบางเรื่องเนี่ยเราพูดไปเนี่ยเขาไม่เข้าสนใจฟังแต่บางทีเขาสอนเขาไม่อาจจะไม่เข้าใจก็ได้แต่เขาอาจจะไหว้ไปดูไปคิดไปวัดผมจะมีสายไทยสายจีนสายฮินดูก็แยกกันเป็นมุมไปผมก็เลยยกตัวอย่างลิงไทยเรียกว่าอะไรหนุมานลิงจีนเรียกอะไรเรียกว่าเฮงเจียลิงฮินดูเรียกอะไรหนุมานแต่อยู่เมืองไทยแต่งแบบไทยอยู่จีนแต่งแบบจีนอยู่อินเดียก็แต่งแบบอินเดียแก้ผ้าก็คือลิงมันอยู่ในเครือเดียวกันแต่คนละหวีมันไปกันได้มันร่วมกันได้เหมือนกับพี่น้องอ่ะพี่น้องท้องเดียวกันแหละบางคนก็วัดสว่างมันมีอะไรเยอะแยะงานตะบาก็บอกเอ้ยมันวัดสว่างเป็นพันธมิตรมั้งมันจะไปร่วมเกินใครอย่างจันอิดเนี้ยก็รักเคารพท่านหลวงพ่อแว่นเนี้ยวัดไอ้ไข่ผมก็รักเคารพท่านพญาคุดอ่ะหลวงพ่อวราก็รักเคารพกันตำรับการลงยันหลังมือด้วยแป้งเสกสีแดงของหลวงพ่อแป๊ะที่เขียนยันตั้งแต่ข้อศอกไปจนถึงปลายนิ้วกลายเป็นหมุดหมายทางความเชื่อของผู้ศรัทธาในทุกๆแวดวงทั้งสายมูชาวไทยและชาวต่างชาติมาให้หลวงพ่อแป๊ะได้ลงยันหลังมือให้กันอย่างไม่ขาดสายอันนี้แป้งหลายอย่างผมชอบเอามวลสารอะไรเนี้ยเยอะมากฮะนกผง108อะไรว่า108ผงยาจินดามณีอะไรผสมลงมาในเนี้ยแล้วก็สีแดงบอกว่าเออเราก็นึกถึงเจ้าพ่อกวนอูเนาะหน้าแดงๆมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจมีวาสนาจะบอกซื่อสัตย์นะมันก็คำว่าตรงนี้ของจริงก็ทีตีแปะบ่อทีตีแบบเปิดฟ้าเปิดดินเราไม่เมืองบาดาลเปิดฟ้าเปิดดินเปิดเมืองบาดาลก็เหมือนกับเทพเทวดามันมีฤทธิ์เทวดาเบื้องบนเทวดาพื้นธรณีเทวดาบาดาลเปิดฟ้าเปิดดินเปิดเมืองบาดาลเพราะเราเคารพเราเปิดฟ้าเปิดดินเปิดเมืองบาดาลเปิดโชครับทรัพย์เปิดทรัพย์รับโชคโบราณเขาเหมือนกับมันเปิดฟ้าเปิดดินเปิดเมืองแก้กันได้อันนี้เป็นความสบายใจของผมผมก็ไม่เอาหน้ามือผมชอบหลังมือเวลาไปไหนทำอะไรถามว่าหน้ามือออกหรือหลังมือออกเอาแล้วเวลามันใครเอาไม้มาตี
เราเราต้องมืออย่างนี้ไหมมันลงแล้วมันแก้เคล็ดแก้อาถรรพ์เปิดทิศเปิดทางให้เรามันมีบางครั้งเราก็ไม่รู้นะไอ้มันมาตำลมตำแรงไงมันก็แก้ได้กันได้อันนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะเราไม่ล่วงเกินกันทุกอย่างมันต้องขยันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนประกอบเคยมาไหว้ที่นี่ขอพรกับไอ้ถูกหวย200,000กว่าบาทอย่างนี้เลยยังไงแบบนี้เลยเดี๋ยววันนี้จะมาขอใหม่วันที่หนึ่งเลยมาเลยนะคะอาจารย์แป๊ะดีมากค่ะศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะคือตั้งใจมาวันนี้เลยเพราะว่าได้ข่าวว่าหลวงพ่อก็คือท่านมีปิดทองฝังลูกนิมิตแล้วท่านจะลงมาทำพิธีให้เคยได้ยินหลวงพ่อแปะอาจารย์แปะมานานแล้วเราไม่มีโอกาสได้มาเจอแต่วันนี้คือทามิ่งเราตรงกันการมูจริงๆเป็นส่วนหนึ่งให้เรามีกำลังใจเวลาที่เราเจออุปสรรคหรือปัญหาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะนึกถึงบุญบารมีที่เราได้ทำไว้ในกับพุทธศาสนาสิ่งที่เรานับถือบูชาอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้โครงการขายหมดไวๆแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาดูเยอะๆท่านดังแถวนี้ก็เลยอยากให้ท่านช่วยให้ขายง่ายขายคล่องเป็นสิริมงคลมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขายง่ายโอนง่ายสวัสดีค่ะโบนัสอโนมาแกรมมิโกค่ะปกติเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์แปะอยู่แล้วค่ะมาบ่อยเมื่อปีใหม่ก็มาสวัสดีปีใหม่ท่านค่ะส่วนตัวค่อนข้างศรัทธาพระอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์ดูเป็นเกจิที่ไม่ค่อยถือเนื้อถือตัวค่ะแล้วก็เข้าถึงง่ายใช่ค่ะแล้วก็พูดจาเป็นกันเองค่ะแล้วก็มีความเมตตาสูงมากผูกข้อไม้ข้อมือก็เนาะเราก็ถือว่าเรียกฝันฝันกำลังใจวันเกิดเขาให้กำลังใจเขาบางทีคนเราดิพูก็ร้องไห้นะจนปุ่นนี้ฉันยังไม่ได้เงินจากพระเลยเราไม่ได้ร่วมเกินใครนะอันนี้เราคุยกันตามภาษาบ้านนอกที่โยมจะไปคิดอะไรมากเลยมาช้าก็ตายหมดแล้วเราเจอกันยิ้มกันดีกว่าเจอกันคุยกันดีกว่าเรามีมิตรดีก็มีศัตรูเราจะผูกให้กำลังใจโยมทักต่อยุ้ยโยมเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่จะชมรายการช่องของสถานีความเชื่อจะชมรายการนี้แช่ง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 ปรารถนาอะไรอะไรอะไรฉลุยฉลุยแลนสไลด์ขอมีสติปัญญาดีวิญญาณมีพลังมาซุปเปอร์แมนมีความสามารถเหมือนโดเรมอนอย่าซุกซนมาจริงจังอย่างงอแงงี่เง่าเหมือนตุ๊กตาเฟอร์บี้รวยรวยรวยเป็นมหาเศรษฐีทุกคนทุกท่านเจริญพร